ู้ชมครับขณะนี้ขบวนรถไฟที่255ธนบุรีหลังสวนได้วิ่งทำขบวนมาจนถึงสถานีรถไฟชุมพรไปที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้เวลาเกือบทั้งวันในการทำขบวนวิ่งมาสถานีรถไฟชุมพรเป็นสถานีที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นสถานีรถไฟชั้นหนึ่งของทางรถไฟสายใต้สถานีรถไฟชุมพรเนี่ยเป็นจุดเติมน้ำมันจุดแรกของทางรถไฟสายใต้หลังจากที่ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพสถานีรถไฟธนบุรีและย่านรับส่งสินค้าพหลโยธินรถไฟในเส้นทางสายใต้ทุกขบวนที่จะเข้ากรุงเทพหรือสถานีธนบุรีหรือย่านรับส่งสินค้าพหลโยธินทุกขบวนจอดที่สถานีนี้ครับ